ุ๊กปริญญาจับมือนายทุนจีนสร้างหนังมูลูหน้าครูคว้าขวัญอุษามณีรับบทนางเอกบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 17นาฬิกา10นาทีมุกปริญญาจับมือนายทุนจีนลงขันสร้างโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์มูลูหน้าครูคว้าขวัญอุษามณีรับบทนางเอกเล็งขายต่างประเทศหวังให้ต่างชาติรู้จักหนังหน้าครูถือเลิกดีวันที่2พฤษภาคม2567จัดพิธีสักการะแก้บนหนังหน้าครู108หน้าณเรือนหนังหน้าครูลาดปลาเขาสำหรับบุ๊คปริญญาจันทรผู้บริหารบริษัทจันทารา168จำกัดหลังเคยขอบารมีครูทั้ง108หน้าไว้ว่าหากได้งานโปรเจกต์สร้างภาพยนตร์จะนำวงดนตรีไทยและนางรำมาถวายพร้อมด้วยของไหว้คาวหวานล่าสุดสำเร็จตามคำขอแล้วบุ๊คปริญญาเตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์เพื่อรำลึกถึงหนังหน้าครูในเรื่องมูลูหน้าครูจึงได้ทำการแก้บนด้วยการนำวงดนตรีไทยของอาจารย์เบิ่งทวีศักดิ์กรมศิลป์มาบรรเลงถวายพร้อมด้วยนางรำนางเอกสาวขวัญอุษามณีที่มารำเพลงเชิญพระขวัญด้วยลีลาอ่อนช้อยสวยงามกว่าที่โปรเจกต์มูลูหน้าครูหนังร่วมทุนไทยจีนจะสำเร็จได้ข่าวว่าไม่ง่ายเลยเราขอครูไว้2ปีที่แล้วความตั้งใจคืออยากให้คนรู้จักครูเพราะหลังจากที่เราได้มารู้จักแล้วก็รู้สึกว่าปลาบปลื้มและศรัทธาเลยเกิดเป็นไอเดียที่อยากทำภาพยนตร์อยากเอาประวัติส่วนหนึ่งของหนังหน้าครูเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เพื่อที่เวลามันออกไปในวงกว้างแล้วคนจะได้เคารพและมากราบครูมากยิ่งขึ้นช่วงระหว่าง2ปีนั้นผ่านอุปสรรคเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้แม้กระทั่งน้องขวัญภูษามณีเราก็เชื่อว่าครูเป็นคนเลือกเองเพราะว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญการที่กว่าจะมาเป็นน้องขวัญได้ก็ใช้เวลานานเราก็พยายามหาว่านางเอกคนไหนจะเหมาะสมแต่มันก็มีสิ่งดลจิตดลใจและมีหลายเรื่องที่ทำให้ต้องเลือกน้องขวัญทำไมถึงเลือกที่จะร่วมทุนกับทางจีนจริงๆหนังเรื่องนี้เราตั้งใจจะนำไปขายต่างประเทศด้วยเลยอยากมีทุนต่างชาติแล้วเรื่องนี้ก็มีนักแสดงจีนที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมด้วยซึ่งก็จะทำให้ไปขายต่างประเทศได้ง่ายขึ้นการร่วมงานกับขวัญดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องขวัญเพราะรู้จักมาตั้งแต่น้องตัวเล็กๆพอวันนี้ได้มาทำงานร่วมกันก็เห็นความตั้งใจของเขามากวันที่พาน้องมากราบครูเขาอยู่นานมากจนเราแบบเมื่อไหร่น้องจะกลับหัวเราะแม้กระทั่งการรำแก้บนน้องก็มีเวลาซ้อมแค่วันเดียวแล้วก็มาต่อท่าตรงนี้ก็เห็นความตั้งใจของเขาซึ่งถ้ามารวมกับหนังของเรามันน่าจะไปได้ในทิศทางที่ดีฝากโปรเจกต์นี้กับแฟนอยากฝากแฟนๆติดตามภาพยนตร์มูลูหน้าครูแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราเตรียมงานกันมาสักพักแล้วคาดว่าน่าจะได้ชมกันปลายปีนี้ครับ รัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 13 นาฬิกา46นาทีรัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศก่อแรงงานเร่งหารือกิจการไหนมีความพร้อมวันที่2พฤษภาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับวิถีชีวิตประชาชนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการกำหนดแนวทางจนเกิดเป็นผลความสำเร็จโดยประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานไทยเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400
บาททั่วประเทศซึ่งจะเป็นการทยอยปรับขึ้นเริ่มวันที่1ตุลาคม2567นี้นายชัยกล่าวว่ากระทรวงแรงงานจะนำประเด็นเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่14พฤษภาคม67ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศนั้นกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะหารือร่วมกับคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆว่ากิจการใดมีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมและถ้าหากยังไม่พร้อมต้องทำอย่างไรให้พร้อมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการประเภท SME ที่เป็นผู้ถือครองจำนวนแรงงานมากที่สุดขณะที่การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน66มีผลบังคับใช้แล้วเป็นปีที่1ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67และปีที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม68โดยรัฐบาลจะทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิได้เก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทภายใน2ปีและปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องกันรวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนทำงานซึ่งทุกคนควรมีเงินเดือนค่าแรงที่เป็นธรรมลูกจ้างอยู่ได้นายจ้างอยู่ได้เศรษฐกิจดีรวมทั้งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอดคือความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงระบบสวัสดิการการคุ้มครองหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมทั้งนี้สำหรับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับคนทำงานในทุกๆวันเพราะพี่น้องคนทำงานเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศเดินหน้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลมุ่งมั่นเพิ่มโอกาสในสังคมเพิ่มเงินในกระเป๋าของพี่น้องคนทำงานนายชัยกล่าวเนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวังบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:05 เนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวังอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนเข้าไปลาพี่ๆในคณะแล้วขอโทษจากหัวใจหลังจากขอหาความท้าทายในชีวิตสำหรับนางร้ายของคณะลิเกดังเนสประกายเพชรของพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรได้ขอหาประสบการณ์จากเวทีลิเกมาเป็นเวทีมิสแกรนด์ก่อนได้เป็นมิสแกรนด์น่าน2024ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเนสประกายเพชรเมื่อออกมาประกาศว่าได้ลาออกจากคณะลิเกเรียบร้อยแล้วโดยได้โพสต์ในเพจเนสประเคเฟสตั้งแต่4วันก่อนโดยระบุว่าก่อนอื่นเนสต้องกล่าวคำขอโทษทุกคนที่เนสมาชี้แจงช้าเนื่องด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ออกมาชี้แจงในทันทีไม่ได้และสภาพจิตใจของเนสเองด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รักและคิดถึงเนสนะคะและขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆค่ะเนสขอโทษที่โพสต์นี้อาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนแต่การไม่ชี้แจงอะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนสได้ลาออกจากคณะแล้วค่ะและเมื่อวานเนสได้เข้าไปลาพี่ๆในคณะทุกคนแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนที่โทรมาหาส่งข้อความมาหาห่วงใยและคิดถึงกันขอบคุณที่รักเนสคนนี้นะคะขอบคุณทางคณะที่ดูแลเนสมาตลอดให้เนสได้ทำมาหากินให้พื้นที่เนสแสดงฝีมือจนทำให้มีแฟนคลับจากฝีมือตัวเองขอบคุณหัวหน้าทั้งสองที่ให้โอกาสเนสตลอดมา
และที่สำคัญที่สุดกราบขอบพระคุณพ่อครูและแม่ครูที่ให้โอกาสคอยสอนเนสมาตลอดวันนี้เนสอาจจะไม่ได้แสดงที่คณะแล้วแต่เนสจะยังเป็นศิษย์ของพ่อครูตลอดไปเนสขอกราบลาพ่อครูและแม่ครูจากหัวใจขอบพระคุณที่ทำให้เนสเป็นเนสในวันนี้ค่ะเนสขอบคุณแฟนคลับทุกคนและขอโทษที่อาจทำให้ทุกคนต้องผิดหวังขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องรอขอโทษจากหัวใจที่ไม่สามารถทำตามที่ทุกคนคาดหวังได้ค่ะและขอบคุณที่สนับสนุนเนสในทุกๆเส้นทางที่เนสเลือกขอบคุณที่รักและเอ็นดูเนสติดตามผลงานมาตลอด10ปีขอบคุณที่มอบรางวัลให้กับเนสในทุกค่ำคืนขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเนสหวังว่าในหนทางข้างหน้าทุกคนยังคงสนับสนุนเนสต่อไปหวังว่าทุกคนจะยังรักเนสที่เป็นเนสต่อไปค่ะเนสยังคงไม่ทิ้งเส้นทางลิเกค่ะถ้ามีงานครั้งหน้าคราวใดเนสจะแจ้งให้ทราบค่ะขอบคุณตลอด10ปีที่ผ่านมาพูดได้ว่าเนสเติบโตมาจากที่นี่เนสขอให้ทุกคนรักและเอ็นดูศิลปินทุกคนต่อไปเพราะพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักกับเนสมาตลอดเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปด้วยนะคะในวันนี้เนสไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณและสวัสดีค่ะ